สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะมานวดที่เนินอกในส่วนนี้ตามภาพเลยสำหรับอาการที่พบบ่อยก็บางทีก็สะบักจมยกแขนไม่ขึ้นปวดแขนเส้นเข้าราวนมหายใจไม่อิ่มแล้วก็ปวดรั้งหัวไหล่หรือว่าไหล่หอก็มีอาการรวมด้วยจุดนี้สำคัญมากถ้าไม่คลายจุดนี้บางทีโล่งอยู่แต่มันไม่สุดนั่นเองอ่ะก่อนที่จะทำการกดนวดแล้วก็กดเช็คเสร็จก็มานวดคลายหัวให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ถูกนวดก่อนจะได้สบายสบายไม่ซีเรียสนั่นเองกดที่หัวคิ้วคลึงคลายที่หัวก็จะเป็นการคลูดยาวเพราะว่าให้รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดนั่นเองถ้าลูกค้าหายใจไม่อิ่มก่อนที่จะมานวดจุดนี้ก็กดท้องนวดไล่ท้องให้ด้วยในส่วนของเส้นประทาง10ที่ท้องนั่นเองหรือว่านวดปั่นท้องช่วยได้อ่ะโอเคเราจะมากดไล่ใช้ศอกได้เราจะอยู่ในท่านี้การแขนลูกค้าหรือว่าผู้ที่ถูกนวดออกแล้วก็ใช้ศอกกดไล่ช้าๆอันนี้เจอแน่นอนสำหรับหมอนวดอย่างเราแล้วก็ลูกค้าที่ใช้แขนเยอะแล้วก็อาการที่กล่าวมาตั้งแต่ขั้นต้นนั่นเองกดลึกๆไปเจ็บไหมเจ็บลึกมากแต่เวลาที่หมอปล่อยเนี่ยเรารู้สึกโล่งหายใจสะดวกสบายเบามากดูภาพแล้วก็ฟินกดให้ลึกแล้วก็แช่3วิหรือ5วิกดไล่จนกว่าในส่วนนี้จะมีการนิ่มหรือว่าคลายตัวนั่นเองค่อนข้างที่จะใช้เวลาแต่ต้องนวดช้าๆเรื่อยๆเพราะว่าผู้ที่ถูกนวดถ้ามีอาการมันเจ็บมากเจ็บลึกแล้วบางคนก็ทนไม่ได้เราต้องค่อยๆนวดเอาใจด้วยค่อยสะกิดค่อยๆหนักค่อยๆเพิ่มได้นั่นเองในส่วนของน้ำหนักใช้ศอกคลายให้ก่อนแล้วก็ใช้มืออันนี้ลมก็จะตีขึ้นลมตีขึ้นออกมันก็จะโล่งนั่นเองใช้นิ้วคลายไล่ที่หัวไหล่ภาพอาจจะไกลหน่อยไล่ที่หัวไหล่ลงไปตามแขนท่อนบนก็จะกลับมากดอีกรอบนึงเมื่อกดแล้วโล่งเลยนี่ต้องกดเดือนละครั้งหรือว่าทีละครั้งยิ่งใครที่ทำงานนวดหนักๆหรือว่าทำงานออฟฟิศหรือเป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยตรงนี้สำคัญมากที่ต้องกดคลายเพราะบางทีนั่งหน้าจอนั่งนานๆ8ชั่วโมง9ชั่วโมงอย่าลืมว่าถ้าหลังเราโค้งลงไหล่ก็จะห่อด้วยส่วนนี้สำคัญมากกดไล่ไปตามจุดเลยถามว่ากดอย่างนี้โดนซี่โครงไหมถ้าคนที่มันแน่นมันเหนื่อยมากอะมันจะไม่โดนซี่โครงหรอกเพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้ก็ใหญ่แล้วก็ผังผืดก็ใหญ่หนาแน่นด้วยการนวดเราจะเนิบๆนิ่งๆไม่ได้กระแทกตรงนี้ถ้ากระแทกบึ๊บบึ๊บตามแต่ใจเราอยากให้ลูกค้าหายไวๆอันนั้นก็เจ็บและอาจจะมีผลต่อกระดูกซี่โครงด้านหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยสเต็ปของเราคือลงนิ่มๆลึกๆพอลงถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็หยุดไว้แล้วก็แช่แล้วก็ค่อยปล่อยนะลงช้าๆให้จังหวะผู้ที่ถูกนวดได้หายใจถ้าลมตีขึ้นก็ปล่อยให้ลมเขาไล่ออกไล่ออกแล้วก็จะค่อยๆโล่งนี่มันก็จะเป็นลมติดเหมือนกันก็ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ในการลงศอกไทยแล้วก็รีดด้วยออยอีกครั้งหนึ่งรีดด้วยออยรีดเลยตามแนวซี่โครงออกไปที่รักแร้ไปตรงๆที่หัวไหล่แล้วก็ออกแขนนั่นเองจะไม่ผลักเข้าใต้รักแร้นะอันนั้นก็จะติดๆอีกที่หนึ่งอันนี้จะผลักออกที่หัวไหล่แล้วก็ไล่ออกแขนท่อนบนไล่ลงไปตามแขนท่อนล่างตามแนวเลยช้าๆเรื่อยๆอย่ารีบ
ตามซี่โครงถ้าเป็นส่วนของผู้หญิงก็ไล่ตามราวหน้าอกได้ไล่ค่อยๆไล่ค่อยๆเขี่ยค่อยๆสะเก็ดแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เราก็ใช้ส้นมือหรือว่านิ้วโป้งดีดไล่ตามหน้าอกตามซี่โครงตั้งแต่ร่องอกขึ้นมาจนถึงใต้ไหปลาร้าหรือว่าจุดลากขวัญนั่นเองค่อยไล่เลยช้าๆเรื่อยๆเป็นจังหวะแล้วผู้ที่ถูกเมื่อเขาก็จะไม่เกร็งเจ็บทนได้เจ็บแต่ดีอ่ะเจ็บแต่ไม่เกร็งแล้วมันจะคลายถ้าลูกค้าเจ็บมากก็ให้ลูกค้าหายใจทางปากลึกๆแล้วก็ค่อยปล่อยออกมวลกล้ามเนื้อของร่างกายเราเขาจะคลายตัวเหมือนกับว่าให้ลูกค้าได้ใช้สมาธิเป็นการผ่อนคลายตัวเองแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั่นเองโดยการหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยออกช้าๆทางปากให้สุดถ้าลูกค้าหายใจทางจมูกลูกค้าจะมีโอกาสกลั้นหายใจแล้วก็เกร็งใส่มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันสู้หรือว่าเกร็งใส่ขณะที่เรานวดอยู่นั่นเองการคลายมันก็ไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่เขาก็ต้องแนะนำลูกค้าเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยผู้ที่ถูกนวดก็ต้องฝึกด้วยหายใจยาวๆช้าๆพูดลงมาให้สุดแขนสเต็ปนี้ใช้ได้ทั้งไทยอ้อยรีดร่วมด้วยให้แผนโบราณให้แผนปัจจุบันผสมประสานกันได้เราสามารถนำไปปรับใช้เอาลูกค้าต่างชาติก็จะรูปร่างจะไม่ค่อยเล็กจะตัวใหญ่เขาก็ค่อยๆปรับแนวกล้ามเนื้อของเขาก็จะเป็นช่วงยาวช่วงยาวช่วงแขนก็จะยาวหน่อยช่วงหัวก็จะยาวหน่อยว่าตัวใหญ่นั่นเองผักดืดยืดแล้วก็ดึงกดคลายแขนท่อนบนตั้งแต่หัวไหล่ลงมาไล่ลงมาแขนท่อนบนแล้วก็ไล่ออกแขนท่อนล่างไปสุดที่ปลายมือหลังจากนั้นก็มานวดอีกครั้งหนึ่งถ้าลูกค้าคัดจมูกน้ำมูกไหลก็นวดคลายหัวให้ด้วยขณะที่นวดสลับกันอย่างที่เราบอกสลับเพราะยังไงก็ตามเวลานวดเนี่ยพอมันถึงกล้ามเนื้อชั้นในชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองลงไปชั้นลึกลงไปอีกมันจะทำให้ร่างกายขับพองเสียออกเหมือนเวลาที่เราไม่สบายคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นเรื่องธรรมดาขอให้ปล่อยออกมาเต็มที่เลยหรือไม่ก็เตรียมทิชชู่ให้ลูกค้าด้วยยาหมองให้ดมด้วยอีกข้างนึงก็สเต็ปเดิมการแขนลูกค้าออกเราก็จะอยู่บน45องศาในลักษณะนี้แล้วก็กดไล่เป็นจังหวะช้าๆอย่าลืมนะใครที่มีอาการที่เก่าใจไม่อิ่มจุกแน่นเวลาที่หมอหรือว่าผู้ถูกกดที่บ่าเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องหายใจได้นิดเดียวหายใจได้แป๊บเข้าซี่โครงอันเนี้ยต้องมาแก้จุดนี้ด้วยสำคัญมากสรุปว่าทุกส่วนของร่างกายสำคัญหมดแต่ว่าเขาทำงานร่วมกันอย่างไรเราจะนวดคลายอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดได้คลายได้ดีที่สุดโดยที่นวดแก้ยังไงไม่เหมือนนวดแก้นวดคลายยังไงไม่เหมือนนวดคลายแต่ผู้ที่ถูกนวดรู้สึกคลายดีโล่งดีสบายนั่นเองก็ค่อยๆรีดไล่ไล่รีดมุมนี้ก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนไล่ตามที่โครงไล่ตามกล่าวหน้าอกร่องหน้าอกเขี่ยแต่ใครที่อาการหนักหรือว่าสะสมมานานหลายปียิ่งคุณหมอที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเนาะลูกค้าก็เยอะทำงานหลายชั่วโมงอันนี้ก็หาเวลาดูแลตัวเองด้วยไปนวดออกไปรีดออกแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ขอแนะนำเลยทุกๆคนเลยในสายอาชีพนี้เราก็ทำงานหนักเหมือนกันเราก็ต้องคลายตัวเองหลังจากก็รีดออกจากหัวไหล่อย่าไปกองไว้นะถ้ากองไว้ก็เป็นอีกอาการนึงเพราะฉะนั้นพอรีดมาถึงหัวไหล่รีดมาหัวไหล่แล้วก็รีดลงมาที่แขนท่อนล่าง
ไล่ลงมาแขนท่อนบนก่อนค่อยรีบไล่ลงแขนท่อนล่างบางทีเราไล่ลงพิษออกจากร่างกายนั่นเองถ้าลูกค้าเลยก็ปล่อยลูกค้าเลยไปพอรีดเสร็จก็ถ้ามันเหนื่อยใช้อ้อยหรือว่าใช้ยาหมองรีดร่วมด้วยตรงนี้จุดสำคัญจี๊ดไหมจี๊ดมากช้าๆเรื่อยๆสลับกับการนวดเอาใจช้าๆเรื่อยๆพอมาถึงหัวไหล่เห็นไหมเราจะรีดออกกลับไปด้านหลังแล้วก็ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ช้าๆการยกนิ้วมันก็ช้าๆไม่ห่างมากไม่ยกนานมากถ้ายังตึงอยู่ก็สอกกดย้ำเข้าไปอีกได้ย้ำเสมอว่าถ้านวดเพื่อสุขภาพเพื่อคลายก็ 2-3 รอบแก้อาการก็ 3-5 รอบอาการหนักมากก็ 5-7 รอบนี่ไล่ลมดีมากรู้สึกโล่งสบายอยู่ได้นานอยู่ได้หลายเดือนมากแล้วก็กลับมารีดซ้ำค่อยไล่เห็นไหมขนาดวันไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อแต่ว่าเห็นไหมพังผืดหรือว่าส่วนที่ปวดเนี่ยไหล่หอปวดแขนลูกแขนไม่ขึ้นสะบักจมข้อบ่าไดออฟฟิศซินโดรมปวดข้อปวดหลังยืดตัวไม่สุดอันนี้ก็สำคัญจุดนี้เลยอย่าลืมนะลองใครเจอลูกค้าที่มีอาการกล่าวมาก็นำไปปรับใช้ดูแล้วก็ถามลูกค้าดูว่าเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่นวดหรือว่านวดเสร็จแล้วนั่นเองไล่ลงมาที่แขนท่อนบนค่อยๆรีดไล่นะจะไล่ลมพิษหรือว่าลมออกจากร่างกายบางคนก็เหมือนตัวใหญ่ตัวบวมแต่ถ้ารีดไล่ลมนวดไล่แล้วพอลมออกจากร่างกายในส่วนที่ทำให้เราปวดแล้วเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราเฟิร์มขึ้นเราพร้อมขึ้นเพราะลมที่เสียมันได้ออกไปส่วนบนก็จะไล่ออกรูขุมขนเส้นผมหัวการนวดหัวออกส่วนลงมาก็ไล่ออกแขนนิ้วฝ่ามือนั่นเองส่วนล่างก็ออกปลายเท้าย้ำเสมอนี้เป็นเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆที่นำมาปรับใช้แล้วมันไม่ผลดีมากก็เลยนำมาแชร์นำมาแบ่งปันนั่นเองให้ได้ความรู้อันนี้ทำจากใจแล้วก็ด้วยความยินดีที่ได้ทำออกมาได้มีทุกคนได้เข้ามาชมแล้วนำไปปรับใช้ได้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้มาสนับสนุนทั้งคอร์สออนไลน์เพิ่มทั้งการกด Subscribe เพิ่มกดไลค์กดแชร์มันเป็นกำลังใจให้เราสองคนได้อยากทำคลิป ต่อไปอยากมีอะไรก็นึกถึงว่าต้องเอามาแชร์มาแบ่งปันนั่นเองกดไลค์ขึ้นบนผลักดึงดันเนี่ยถ้าดึงเนี่ยได้ในส่วนของสะบักหัวไหล่คลายถอนผืนแล้วก็สามารถเช็คได้ว่าหินปูนเกาะที่หัวไหล่ได้ไหมด้วยไหมถ้าดึงหนึ่งก็น่าจะใช่แต่ถ้าโล่งสบายก็โล่งไปเลยก็เสร็จสำหรับใครที่สนใจคอร์สออนไลน์ก็สอบถามเพิ่มเติมได้แอดไลน์มาได้คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า